สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นระอุทีเดียวนะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศทำลายโดรนถึง158ลำเซอร์เกย์ซอฟยานินนายกเทศมนตรีมอสโกเนี่ยบอกว่าโดรนหลายลำนั้นเนี่ยพุ่งลงกลั่นน้ำมันมอสโกแล้วก็อีกระลอกนั้นถูกยิงทำลายระหว่างก่อนถึงเมืองหลวงและ6ชั่วโมงหลังจากนั้นมีการสกัดโดรนเนี่ยเพิ่มในอีกหลายเขตนะครับในขณะที่ทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยก็โพสต์ข้อความนะครับว่ารัสเซียนั้นกำลังสร้างความหวาดกลัวให้กับเมืองคาคีฟอีกครั้งแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศคุณผู้ชมน่าสนใจทีเดียวนะครับช่วงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นระอุทีเดียวนะครับเมื่อกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศทำลายโดรนถึง158ลำที่ถูกยิงมาจากยูเครนในช่วงเช้าของวันที่1กันยายนนะครับมี9ลำนั้นยิงสกัดเหนือภูมิภาคมอสโกและก็แคว้นตะเวียที่อยู่ติดกันเศษซากโดรนนั้นทำให้เกิดไฟไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันมอสโกและโรงไฟฟ้าโคนาโคโวในแคว้นตะเวียหนึ่งในแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดทางภาคกลางของรัสเซียห่างจากกรุงมอสโกเนี่ยประมาณสัก75กิโลเมตรค่ะเซอร์เกย์ซอฟยานินนายกเทศมนตรีมอสโกเนี่ยบอกว่าโดนหลายลำนั้นเนี่ยพุ่งลงกลั่นน้ำมันมอสโกการยิงสกัดทำให้อาคารหนึ่งเนี่ยภายในโรงกลั่นนั้นเกิดไฟไหม้ในขณะที่ผู้สื่อข่าวนั้นก็บอกนะครับว่าโรงกลั่นน้ำมันทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงแห่งนี้เป็นของก๊าซพรอมเนฟธุรกิจน้ำมันในเครือก๊าซพรอมยักษ์ใหญ่ก๊าซธรรมชาติของรัสเซียในขณะที่ทางด้านโดรนระลอกแรกนั้นถูกยิงตกใกล้กับเขตโปดอนห่างจากกรุงมอสโกไปทางตอนใต้ประมาณ40กิโลเมตรในเวลาประมาณ1นาฬิกา20นาทีของวันที่1กันยายนนะครับแล้วก็อีกระลอกนั้นถูกยิงทำลายระหว่างก่อนถึงเมืองหลวงและ6ชั่วโมงหลังจากนั้นมีการสกัดโดรนเนี่ยเพิ่มในอีกหลายเขตนะครับไม่ว่าโรงกลั่นน้ำมันในคาโปเนียทางตะวันออกเฉียงใต้ของมอสโกนอกจากนั้นเนี่ยครับเขาบอกว่าในหลายพื้นที่เนี่ยโดรนถูกโดรนนั้นเนี่ยเข้าโจมตีกระทรวงกลาโหมรัสเซียสรุปครับว่ามีการยิงทำลายโดรนเนี่ย46ลำบริเวณชายแดนแคว้นครูส34ลำที่แคว้นเบรียน28ลำที่วอโรเนสและ14ลำที่เบลโกรอดซึ่งนอกจากเรื่องของโดรนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นปรากฏว่าฝั่งของรัสเซียเองนั้นเนี่ยครับก็ได้มีการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆของยูเครนเป็นการตอบโต้นะครับทางด้านโอเล็กซิเนบูบอฟผู้ว่าการแคว้นคาคีฟเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียนั้นมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธนะครับเข้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเนี่ยครับก็เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ถูกโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับนอกจากนั้นมีการโจมตีเนี่ยครับโรงไฟฟ้าพลังงานในเมืองหลายแห่งด้วยกันด้วยขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มในขณะที่ทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยก็โพสต์ข้อความนะครับว่ารัสเซียนั้นกำลังสร้างความหวาดกลัวให้กับเมืองคาคีฟอีกครั้งโดยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนแล้วก็ทำให้เนี่ยนะครับเมืองนั้นเสียหายก็ขอเรียกร้องให้ผู้นำโลกนั้นแสดงความกล้าหาญนะครับในการที่จะดำเนินการในการให้ยูเครนนั้นเนี่ยใช้อาวุธนะครับในการตอบโต้ฝั่งของรัสเซียในขณะที่ทางด้านภูมิภาคตะวันออกของยูเครนนะครับซึ่งในส่วนของโปรคอฟที่รัสเซียนั้นยังคงที่จะเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าเมืองวิปนิซีและก็วียิมกานะครับเป็นอีก2เมืองที่รัสเซียนั้นยึดได้จากฝั่งของยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับค่ะในขณะที่ความเคลื่อนไหวของโปแลนด์นะคะที่มีต่อยูเครนล่าสุดมีรายงานว่าความช่วยเหลือของโปแลนด์เนี่ยอาจจะไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยในเรื่องของการยิงยุทโธปกรณ์ที่บินล้ำเข้ามาและรวมไปถึงการฝึกทหารของยูเครนนะคะนี่เป็นการรายงานข่าวของสำนักข่าวโปแลนด์ค่ะรายงานว่าปาเวลเซเลปสกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมของโปแลนด์นะคะได้ให้สัมภาษณ์ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของสหภาพยุโรปว่าความคาดหวังหนึ่งของยูเครนที่ขอมายังโปแลนด์นั่นก็คือการยิงขีปนาวุธหรือโดรนนะคะจากดินแดนของโปแลนด์โดยมองว่าการที่ตอนนี้เนี่ยชาติตะวันตกเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางนาโต้ได้ช่วยเสริมระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนอย่างสุดโต่งมันก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นเลยที่โปแลนด์จะต้องเข้าไปสนับสนุนนะคะโดยส่งกองทัพอากาศเนี่ยเข้าไปช่วยแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยนาโต้รวมไปถึงสหภาพยุโรปก็ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสงครามนะคะสลับสกี้คัดค้านอย่างหนักที่ยูเครนเนี่ยขอให้พันธมิตรนาโต้อย่างเช่นโปแลนด์ยิงขีปนาวุธหรือว่าโดรนของรัสเซียในน่านฟ้าของยูเครนนะคะนอกจากนี้สลับสกี้ยังคัดค้านกรณีที่ยูเครนเนี่ยได้ร้องขอมาให้โปแลนด์ช่วยฝึกกองกำลังของยูเครนในดินแดนของยูเครนด้วยนะคะซึ่งสลับสกี้เนี่ย
บอกว่ารูปแบบการฝึกทหารของยูเครนในปัจจุบันนะคะในประเทศสหภาพยุโรปอย่างเช่นโปแลนด์หรือว่าเยอรมนีมันก็มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วดังนั้นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศก็มีการฝึกอบรมให้กับยูเครนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้เองโปแลนด์อาจจะไม่จำเป็นจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยฝึกทหารนะคะซึ่งการคัดค้านดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่ทางสหภาพยุโรปมีเป้าหมายที่จะขยายการฝึกอบรมทหารยูเครนนะคะแต่เสียงก็ยังแตกนะคะว่าเอ๊ะมันจะช่วยหรือไม่อย่างไรอย่างเช่นทางด้านของเยอรมนีและออสเตรียเนี่ยเชื่อว่ารัสเซียอาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นการยั่วยุหรือเปล่าที่เราเข้าไปยื่นมือเข้าไปช่วยฝึกทหารให้กับยูเครนรวมไปถึงสหภาพยุโรปอาจจะไม่สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับผู้สอนชาวยุโรปในยูเครนได้ด้วยในขณะที่ทางด้านของเอสโตเนียนะคะล่าสุดอันโนเปฟคูรัฐมนตรีกลาโหมของเอสโตเนียได้เปิดเผยว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปควรจะต้องพูดคุยถึงขอบเขตภารกิจการฝึกอบรมของตนเองนะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจด้วยว่าจะเป็นการฝึกอบรมที่ฝึกแบบเฉพาะเจาะจงและจำกัดหรือว่าจะเป็นการอบรมในระดับที่ใหญ่ๆไปเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยมองว่ามันควรจะต้องมีขอบเขตของคณะผู้แทนความช่วยเหลือทางทหารของสหภาพยุโรปเพื่อสนับสนุนยูเครนแล้วก็เสนอด้วยนะคะว่าการทำแบบนี้มันน่าจะปลอดภัยมากกว่าการไปฝึกกลุ่มเล็กๆบนดินแดนของยูเครนด้วยครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวนะครับมีการรายงานข่าวกันก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นเนี่ยจะเดินทางไปเยือนมองโกเลียในวันพรุ่งนี้ก็คือ3กันยายน2567แล้วก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้นำรัสเซียนั้นไปเยือนประเทศสมาชิกที่เป็นภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นะครับตั้งแต่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยถูกออกหมายจับข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามเมื่อเดือนมีนาคมปี2566แต่เป็นที่รู้กันว่ารัสเซียนั้นเนี่ยไม่ยอมรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับในเรื่องนี้ดร.ฟาดีเอลอับดุลเลาะห์โฆษกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าประเทศสมาชิก ICC รวมถึงมองโกเลียนั้นมีพันธกรณีที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการตามธรรมนูญกรุงโรมซึ่งเป็นส่วนที่สัญญาก่อตั้ง ICC หมวด9ในกรณีไม่ให้ความร่วมมือผู้พิพากษา ICC อาจสอบสวนและก็แจ้งสมัชชารัฐภาคีธรรมนูญกรุงโรมจากนั้นสมัชชาจะดำเนินการมาตรการที่ลงความเห็นว่าเหมาะสมแต่ในบางพฤติการแวดล้อมรัฐสมาชิกอาจละเว้นไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีในการจับกุมได้หากอยู่ในจุดที่ถูกบังคับให้ต้องฝ่าฝืนตามส่วนที่สัญญาที่ทำไว้กับอีกประเทศหนึ่งหรือหากการจับกุมนั้นละเมิดเอกสิทธิ์คุ้มครองทางการทูตของบุคคลหรือว่าสถานที่ของประเทศที่3ทั้งนี้ศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยกล่าวหาว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนรเทศแล้วก็บังคับเคลื่อนย้ายเด็กจากพื้นที่ยึดครองในยูเครนไปยังรัสเซียตั้งแต่รัสเซียนั้นเนี่ยเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565นะครับปูตินนั้นเนี่ยไม่เคยเดินทางไปเยือนประเทศสมาชิก ICC นะครับนับจากมีการออกหมายจับแล้วก็เคยยกเลิกการไปแอฟริกาใต้ในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกเมื่อปี2566เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยยืนยันว่าจะเดินทางไปหลายฝ่ายนั้นก็จับตามองแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ามองโกเลียก็คงไม่จับกลุ่มตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูอดีตครั้งนึงเนี่ยมองโกเลียเนี่ยเคยต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาแล้วนะฮะอันนี้น่าสนใจที่ปูตินเนี่ยยืนยันว่าจะเดินทางไปด้วยตัวเองเลยนะคะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ